บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินัลกะรีมนบียินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สุขสันติความจำเริญความโปรดปรานได้ทรงโปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับในคลิปสั้นแบบนี้เรื่องราวของบาปใกล้ตัวซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกับพี่น้องเนี่ยนะครับหรือพวกเราทุกคนนะครับโดยที่เราอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่สิ่งดังกล่าวไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่บอกว่าเรานั้นอาจจะไม่รู้หรือเรานั้นอาจจะไม่ระวังตัวหรือเรานั้นอาจจะคาดไม่ถึงมันมีหลายนัยยะมากๆเลยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อให้เป็นข้อเตือนใจให้กับพวกเราโดยที่พระองค์นั้นได้ทรงตรัสว่ามายันฟิซูมินกอลิลาไดฮิอิลลารอกีบุนอาตีดไม่มีคำพูดอันใดที่ถูกเป่งออกมาจากบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากจะต้องมีผู้บันทึกนะครับนั่นก็คือความดีและความชั่วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในทางใดเป็นเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบันทึกเพื่อให้บ่าวนั้นได้ดูด้วยตัวของเขาเองในวันกิยามะห์ด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับเรื่องดังกล่าวที่ผมบอกกับพี่น้องว่าหลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงหรือคาดไม่ถึงหรือเราไม่คิดว่าสิ่งดังกล่าวเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เรานั้นจะถูกสอบสวนนะครับท่านมูอาซอิบนุญะบันพี่น้องได้ถามในเรื่องใกล้ตัวแบบนี้หรือบาปใกล้ตัวแบบนี้ว่าเราจะถูกสอบสวนด้วยกันนั้นหรือโดยที่ท่านมูอาซอิบนุญะบันได้กล่าวกับท่านนบีบอกว่าอินนาลาโนอาลาโนอาคอซูบีมานะตะกัลลามูบิพวกเราในฐานะบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะถูกสอบสวนในสิ่งที่พวกเราพูดด้วยกันนั้นหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคำอุทานออกมาเลยว่าสะกิลัตกะอุมมักถือได้ว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องถูกสอบสวนอย่างแน่นอนท่านนบีก็บอกในท้ายหะดีษว่าวะฮัลยะกุบบุนนาซะฟินนารีนะครับมีคนกี่มากน้อยแล้วที่เขาเนี่ยถูกลากลงไปในไฟนรกอาลาวูจูฮิฮิมด้วยใบหน้าของพวกเขาทั้งหลายบิมาฮาซออิดะอันซินาติฮิมในสิ่งที่เขานั้นได้พูดออกมาจากลิ้นของเขาพี่น้องผู้มีอีหม่านครับนี่คือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เรากลับมาคิดกลับมาคำนวณกลับมาพิจารณาว่าบาปใกล้ตัวนี้เกิดขึ้นกับเราง่ายเหลือเกินไม่แปลกที่เราบอกว่าเราจะถูกสอบสวนด้วยกันนั้นหรือเพราะซอฮาบะห์ผู้มีอีหม่านอย่างมากยังมีความรู้สึกแปลกใจว่าสิ่งที่เราพูดออกมาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยมันมากมายมหาศาลแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบันทึกให้เป็นความดีหรือจะบันทึกให้เป็นความชั่วได้อย่างไรฉันใดกับฉันนั้นในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บันทึกนี่คือความดีและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะบันทึกสิ่งที่เราพูดออกมาในสิ่งที่ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องทั้งหลายระมัดระวังในเรื่องนี้ให้มากๆสุดท้ายนะครับผมอยากจะฝากกับพี่น้องกับหะดีษสักบทนึงเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าความเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับมันหมายถึงความหมายในยะหนึ่งคืออะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลมุสลิมูนะคนที่เป็นมุสลิมที่แท้จริงทั้งหลายนะครับมันซะลิมันมุสลิมูนะมินลิซานิฮิวะยะดิคนที่ให้ความปลอดภัยนะครับให้กับพี่น้องของเขาที่เป็นมุสลิมด้วยกันหรือไม่ใช่มุสลิมก็แล้วแต่นะครับให้พ้นจากความชั่วจากมือของเขาและลิ้นของเขาพี่น้องผู้มีอีหม่านครับหวังว่าคลิปของเราในวันนี้ในการพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ที่เราพูดให้เป็นความดีมันจะเป็นผลบุญนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พี่น้องจะได้ปฏิบัติในดุนยาในการดำรงชีวิตนี้มันจะได้เป็นผลบุญให้กับตัวของท่านและท่านได้เกิดความระมัดระวังในคำพูดของเราให้มากที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามังกานะยุมินุบิลลาฮิวันยอมินอาคิรบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์และศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ฟันยะกุนคอยรันเอาลียัสมุดให้เขาพูดแต่ความดีพูดแต่สิ่งที่ดีหากว่าเราพูดไม่ได้พี่น้องเรานิ่งและกลับมาใคร่ควรเสียดีกว่าอินชาอัลเลาะห์นะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ๆตัวแบบนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับอะกูลุกอลีฮาซาฟาสตักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมกุลลิซัมฟาสตักฟิรุอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์